ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การ์โซลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีครับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาดู SMS กันต่อนะจ๊ะเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรมาได้เลยนะครับเมื่อกี้กำลังโม้อยู่เลยเรื่องอะไรในนี้ใน Facebook ไลฟ์ว่าตอบคำถามนี่แหละในคอมเมนต์ก็บอกว่าคนที่ดูเราทาง Facebook ไลฟ์ก็ขอเป็นช่วงพักเบรกแล้วกันผมกับพี่ก็วันศุกร์ที่ผ่านมาก็ขอบคุณแฟนๆนะฮะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับปาร์ตี้แนะนำการเปิดตัวของ Speed Garage นะครับคุณไปแล้วเมื่อกี้ขอบคุณไปถึงสปอนเซอร์ด้วยเรียบร้อยมีโวตขอบคุณแฟนๆที่ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมอย่างนี้มีใน Facebook ไลฟ์ต่ออีกนิดนึงขอบคุณอะไรไปบ้างขอบคุณสปอนเซอร์อะไรไปบ้างคุณขอบคุณอะไรไปบ้างก็เอาไล่อีกทีครับทั้งหมดเผื่อตกขัดตกบกพร่องไหนคุณลองไล่ผมด้วยเซิร์ฟซิตี้นะครับขอบคุณ My Dash ครับซีเทคครับนะครับไอรอนแมนครับนะครับจริงๆพันธมิตรเราทั้งหมดมาหมดในงานใน CL อะไรย้นนี่มาเลยนะครับมาให้แสดงความดีๆด้วยเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะฮะขอบคุณ My Dash Film ขอบคุณ Surf City ครับขอบคุณ Iron Man ขอบคุณ Sea Tech ขอบคุณ Factory Gear นะฮะซึ่งคือ E-board E-board นะครับหัวเชื้อน้ำมันเครื่องดีโดเทคนะฮะหัวเชื้อน้ำมันเครื่องหัวเชื้อเดลต้าวันเดลต้าวันโจ๊กหัวเชื้อซิ่งขอบคุณ Rocket Sound ครับผมขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับขอบคุณบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดมหาชนนะฮะขอบคุณรถไอรอนพิกอาหารนะครับที่มาช่วยเรานะฮะขอบคุณโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะเกือบ10เจ้ายามาฮ่าไรเดอร์ขับไรเดอร์ขับนะครับแล้วก็มีสายเข้ามาคุณอ๊อฟเหรอก๊อฟคุณก๊อฟสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก๊อฟสวัสดีครับพี่ครับครับขอแฟนประจำครับขออนุญาตรบกวนครั้งหนึ่งครับครับจำเสียงได้ครับครับไอ้ Civic Dimension นะครับไอ้คันละแสนกว่าบาทเนี่ยมันยังน่าเล่นอยู่ไหมครับตอนนี้ครับก็ได้ถ้ามองก็ต้องถามว่าคุณซื้อมาทำอะไรก่อนอันดับแรกคือมีรถใช้อยู่หรือเปล่าหรือคุณจะซื้อมาขับเป็นคันที่2เป็นรถสแปร์ในบ้านหรือจะซื้อมาให้ใครใช้ขอวัตถุประสงค์นิดนึงได้ครับคือมันมีปัญหาที่บ้านนิดนึงอ่ะครับครับแล้วก็แฟนก็เลยต้องขายไอ้ Camry อ่ะครับอ๋อมีแล้วก็ผมเองพอดีย้ายงานด้วยแล้วทุกวันนี้นั่งรถไฟฟ้าอย่างเดียวอะครับครับแต่ทีนี้ทางออกจากบ้านไปรถไฟฟ้าไปกลับประมาณไม่เกิน15โลอะครับครับก็เลยว่าจะหาที่ไม่แพงมากใช้เพราะมันใกล้ซื้อไปจอดที่รถไฟฟ้าตั้งแต่เช้าถึงมืดนะครับแล้วก็ขับกลับบ้านแค่นั้นเองครับก็คือตอนนี้มีงบเล่นได้อยู่ที่ประมาณไดเมนชั่นถูกไหมเอาแบบใช่เอาง่ายๆตั้งงบไว้แสนกว่าบาทใช่ไหมถูกต้องครับโอเคแสนกว่าบาทได้รถอะไรมั่งอย่างนี้ดีไหมจะก็ประมาณนี้ครับทีผมเห็นว่าทรงมันยังพอได้อยู่ครับเราขับไปแค่ไม่ไกลมากเนี่ยครับครับจริงๆมันก็เป็นรถที่ดีเลยดีนะไดเมนชั่นอ่ะโอเคอะไหล่เยอะอะไหล่เพียบซ่อมได้ทุกอู่ถ้าจะเอาถูกเลยนะถ้าใช้แค่15โลอย่างที่คุณบอกนี่นะไปเจอตัวเกียร์ธรรมดาที่มันซ่อมถูกมากเลยนะไม่ต้องไปจุกจิกไม่ต้องจุกจิกเลยนะเพราะคุณขับแค่15โลจากบ้านไปรถไฟฟ้าเองนะมีซีเรียสถูกป่ะถ้าเป็นผมนะผมจะหาตัวไดเมนชั่นที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาเครื่องหัวฉีดที่คือเป็นเครื่องบล็อก 1,700 แล้วมันถูกไหมคันหนึ่งคันนี้มาแสนต้นต้นพี่โบ๊ทครับเกียร์ธรรมดาขับไม่เป็นครับเอาไม่เป็นแล้วออโต้ได้ไม่ต่างกันไม่เยอะไม่ต่างกันไม่เยอะแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าคือถ้าคุณขับไม่เป็นนั้นต้องละเว้นไปแต่ถ้าคุณขับเป็นเนี่ยมันจะช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการซ่อมลงไปได้อีกเยอะเลยไงครับคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเกียร์ออโต้แต่จริงๆเกียร์ออโต้ตัวนี้มันก็ยังเป็นเกียร์ออโต้รุ่นธรรมดาอยู่มันก็ยังไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนยังไม่ได้เป็น CVT ก็ยังเป็นเกียร์ออโต้ธรรมดา4สปีดเพราะฉะนั้นเล่นได้ครับหารถสภาพเดิมๆนะครับอย่าไปเอารถซิ่งมาเพราะว่าที่บ้านตอนนี้แฟนเขาใช้ไอ้ Civic FD อยู่ครับแต่นี้เขาก็เอาไปทำงานทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ใช้ผมก็ไม่อยากไปยุ่งอะไรกับเขาก็เลยมองแบบไม่แพงมากก็ได้ครับไดเมนชั่นตัวนี้โอเคหรือจริงๆก็ Vios ก็ได้ตัวต้า Vios ก็ดีผมตัวใหญ่ประมาณพี่โบ๊ทอะครับพี่แล้วก็ไดเมนชั่นก็จะนั่งสบายได้หมด
นะเพราะว่าพี่ออสอาจจะอึดอัดนิดนึงอาจจะแคบไปหน่อยไดเมนชั่นกำลังดีตัวใหญ่เพราะว่าแฟนจริงๆมีปัญหาเงี้ยครับก็คือตอนนี้แฟนเขาได้ไอ้รถเหมือนไอ้ Civic FD เนี่ยเป็นรถคล้ายๆเป็นเหมือนประจำตัวมาครับเขาย้ายงานใช่แล้วก็เลยต้องขายไอ้ Camry อ่ะครับครับเหมือนขายดาวอ่ะครับเนื่องจากว่าไม่แน่นอนภาวะเศรษฐกิจผมเข้าใจช่วงนี้เพราะว่ายอดที่จัดไฟแนนซ์นะครับตอนนั้นเราดาวมาไม่เยอะมากครับแล้วมันต้องขายดาวแล้วเหมือนมีคนเขามาขอดูผมขายดาวแค่ 70,000 เนี่ยครับรถมันวิ่งมา 30,000 กว่าโลเองปี2014อ่ะครับโอเคโหก็เลยตัดใจเหมือนกันเครียดเหมือนกันก็ดีเก็บไว้มันก็เก็บไว้ก็ภาระนะภาระไม่ได้ใช้แล้วคุณก็มาซื้อ Dimension ขับไป BTS ครับเสาร์อาทิตย์คุณจะไปช้อปปิ้งโลตัส Big C อะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าเคยโทรไปถามเต็นท์เขาให้ประมาณ 800,000 กว่าผมต้องเอาตังค์ไปเหมือนไปต้องไปเพิ่มอีกใช่ไหมปิดไฟแนนซ์แล้วมันเกินงบเกินราคาตลาดเราก็เลยต้องหาคนที่เหมือนกับว่าเขาอยากซื้อแบบมือสองอยู่แล้วครับทำถูกแล้วครับขายดาวต่อแต่ว่าเปลี่ยนสัญญาเรียบร้อยนะใช่ครับก็ต้องก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาดูรถภายในอาทิตย์นี้แล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยก็จะไปนัดเจอกันที่ Finance ที่แบงค์นึงอ่ะครับแล้วก็ให้เขาทำสัญญาโอเคถ้าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วอะไรอย่างนี้เราถึงจะให้รถเขาจะถูกต้องใช่ครับเพราะถ้ายังไม่เปลี่ยนชื่อยังเป็นชื่อเราอยู่ไงเดี๋ยวเขาไม่ผ่อนก็ตายเลยผมก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าผมก็ใช้มันมาไม่เป็นไร 30,000 กว่าโลเองคนยังกริปอยู่แล้วผมจอดในรถคือรถมันไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเอาแน่เดี๋ยวพอก็ซื้อใหม่ลุยกันใหม่ก็ซื้อใหม่เศรษฐกิจดีขึ้นอะไรดีขึ้นคงจะเว้นวรรคสักหลายปีอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็เจ็บเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็รักษามาบางทีก็เสียดายเข้าใจทุกคนเสียดายหมดแหละแต่ว่าเพื่อความอยู่รอดก็ต้องทำอะไรบางอย่างเหมือนกันครับผมงั้นก็เป็นภาระก็เลยขออนุญาตโทรมาปรึกษาหน่อยว่าในงบแค่ประมาณผมมีเงินอยู่ประมาณสักแสนห้าเนี่ยมันพอจะเล่นอะไรได้บ้างได้ประมาณดิเมนชั่นแหละดูดีมันก็มีดิเมนชั่นดูดีซ่อมง่ายแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ก็ Vios ครับถ้าเราตัวใหญ่ก็ดิเมนชั่นก็จะนั่งสบายน่าจะโอเคกว่าแล้วก็ได้ Honda ครับโอเคนะวันก่อนเปิดไปเจอมันมีคันนึงวิ่งประมาณ 6-7 หมื่นเองพอบุ๊กเซอร์วิสผมพลาดไปเขารีบเอาไปเลยสีทองเหมือนกันครับต้องเขาตั้งไว้แค่107กว่าบาทเองครับราคาที่เขาตั้งไว้ก็ยังต่อรองได้อีกถ้าเราเอาจริงๆอ่ะสามารถต่อรองได้แล้วรถกะว่าถ้าหรือว่าขับไปถ้ามันเสียวันไหนก็กะจอดทิ้งข้างทางแล้วก็ไปทำงานต่อเลยเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้จะเสียขนาดนั้นหรอกครับผมโอเคครับได้ครับขอบคุณมากครับครับต้องบอกว่าเรื่องราวของเข้าใจนะพิเศษธุรกิจเหมือนกันนะอย่าว่าแต่เขาเลยเราก็เดือดร้อนเหมือนกันตอนนี้ทุกคนเลยนะทั่วหน้าอ้าวไม่เป็นไรสู้ๆกันต่อไปเชื่อว่าฟ้าหลังฝนคงจะดีขึ้นนะครับนะตอนนี้ก็พยายามอดทนพยายามบีบรัดค่าใช้จ่ายนะครับอย่าไปพุ่มเฟือยกับอะไรมากมาดู SMS กันฮะพี่เขาบอกว่ารถไปทำสีมาครับประตู4บานแต่ว่าดูสีแล้วไม่เข้ากับสีเดิมเลยครับเป็นสีขาวมุกโอ้โหขาวมุกจบอยู่แล้วผมอันนี้ต้องทำใจนะขาวมุกผมให้อู่ที่แบบเบอร์หนึ่งเมืองไทยนะก็เพี้ยนก็ได้ประมาณ 90% นี่เก่งสุดแล้วนะเพราะมันเพี้ยนตรงเหลือบมันไม่ 100% เพราะว่าสีมุกมันเป็นสีมันขาวถ้าเราเห็นเขาเรียกสีเหลือบมันจะออกขาวแล้วจะมันจะมีข้าวมุกอะไรก็คือเหลือบเหลืองเหลือบเหลืองเหลือบเหลือบฟ้าโอ้ยมันหลายเหลือบเหลือเกินแล้วมันขึ้นอยู่ที่ว่าสีรถที่พ่นมาเนี่ยโอเคถึงแม้ว่าจะเป็นเบอร์เดียวกันความเก่าความใหม่ก็ไม่เหมือนกันใช่มุกเนี่ยนะเขาเวลาทำเนี่ยสูตรของรถที่เป็นพวกสีพิเศษพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นสีเอฟเฟคใช่สีเอฟเฟคเนี่ยก็คือเป็นสีพิเศษคือหมายความว่าถ้าคุณจะทำต้องทำทั้งแถบต้องสะอาดสมมติว่าชนประตูหน้าชนประตูหน้าถ้าชนหน้าซ้ายสาดซ้ายทั้งแถบซ้ายทั้งแถบขวาทั้งแถบนี่คือคนที่แบบประหยัดงบนะแต่ถ้าคนที่เขารับไม่ได้จริงๆทั้งประตูหน้าซ้ายเขาสาดล่างทั้งแถบนะซ้ายขวาแล้วเขาสาดหมดเลยนะเรื่องปกติแล้วผมเคยคุยกับช่างเลยนะที่แบบเซียนๆอู่สีเนี่ยวีระชัยเนี่ยบอกเลยผมก็เคยเอซิม่าสีนี่ไงขาวมุกไงก็คุยเขาบอกว่ามันอยู่ที่เจ้าของดูแลรถด้วยนะถ้าเจ้าของเก่าดูแลสีรถมาดีเนี่ยมันทำง่ายเพราะสีมัน
สีมันจะไม่คาบใครเมอมันจะไม่หมองเยอะไม่หมองแล้วมันทำใหม่ไปเนี่ยมันจะใกล้เคียงของเดิมแต่ถ้ารถที่แบบมันยากแล้วรถมันดูแลยากกว่าแล้วสีเนี่ยยากไม่ต้องตกใจใครก็เป็นไม่ได้ว่าเป็นเฉพาะที่เขาอู๋แนะนำก็คืออย่างที่บอกเขาสาดกันเป็นด้านๆไปเลยใช่สาดเพิ่มเติมไปสาดเพิ่มเติมให้มันดูกันเป็นด้านไปก็พ่นก็ต้องพ่นหนังด้านสมมติว่าสมมติโดนชนมาเคลมประกันประตูเราจะต้องยอมจ่ายเพิ่มคนแก้มกับประตูหลังถูกต้องคุยกับอู๋เพราะว่าเขาน่าจะยังสียังอยู่ที่ผสมไปนะยังไงต้องมีอยู่คุยเพิ่มเติมว่าเราควักเองได้ไหมเอาให้มันเหมือนกันทั้งแถบแล้วมันจะเนียนกว่าครับนะอ่ะมาดู SMS กันต่อฮะบนหน้าจอครับ W212 ครับตัวไหนน่าเล่นสุดครับ E250 CDI หรือ E250 CGI ครับดีเซลเบนซิน E250เบนซินหรือดีเซลอะครับผมมันอยู่ที่คนชอบนะบางคนก็ชอบดีเซลบางคนก็ไม่ชอบดีเซลบางคนชอบเบนซินเพราะมันเงียบครับบางคนก็บอกว่าไม่ชอบฉันชอบดีเซลเพราะประหยัดนานาจิตตังอ่ะพวกแบบนี้พูดยากมันอยู่ที่คุณเลือกถ้าถามผมว่ามันก็ได้ทั้งคู่อ่ะจะเอาอะไรก็ได้ทั้งคู่อยู่ที่ทีนี้มันอยู่ที่เราชอบแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้อย่างที่บอกว่าอ่านข่าวแล้วตกใจกันมาเหลือเกินเบนซ์ไฮบริดที่เขาลงข่าวนั่นมันคือรถที่มันไม่ใช่เบนซ์ไทยแลนด์นะครับมันเป็นรถที่ซื้อจากผู้นำเข้าอิสระเวลาที่เขาเคลมแบตเตอรี่เนี่ยศูนย์ก็ไม่รับประกันเพราะนั้นโดนค่าแบตไป200,000 กว่าบาทเป็นเรื่องธรรมดามากแบตก็แค่นี้แล้วสุดท้ายเบนซ์ไทยแลนด์เขารับผิดชอบไหมรถเกมเนี่ยรถเกมพี่เอ็กเอาข้อมูลไหมเหรอรถเกมรถเบนซ์ไทยแลนด์เข้าอิสระแต่ถ้าเป็นรถเบนซ์ไทยแลนด์เนี่ยเบนซ์ไทยแลนด์จะช่วยรับผิดชอบซับซิไดด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นรถผู้นำเข้าอิสระจะไม่มีส่วนลดด้วยถ้าอะไรเขาไม่มีส่วนลดเพราะเขาถือว่าไม่ใช่รถของเขาแต่ว่าก็มานั่งคุยกันได้ผมว่าจริงๆสุดท้ายเบนซ์ไทยแลนด์ก็ต้องมีทางออกแต่อาจจะออกยังไงก็ต้องดูกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วผมว่าดีที่สุดก็ซื้อรถตัวนี้ยิ่งซื้อรถมือ2คุณมีสิทธิ์เลือกอ่ะคุณก็ซื้อรถที่มันเป็นออโตไลซ์ซะจบอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองเลยนะบางคนมันเยอะจริงเห็นว่ามันถูกคุณต้องคิดก่อนว่าออปชั่นที่ได้มาคุณใช้หรือเปล่าไอ้เบาะอุ่นเนี่ยคุณได้ใช้หรือเปล่าใช่ป่ะพี่เอ็กซ์ไอ้อุ่นใจเขียวหวานคุณจะอุ่นหรือเปล่าบางคนก็ไม่ได้ใช้อ่ะถูกป่ะไอ้ออปชั่นบางตัวคุณไม่ได้ใช้อ่ะคุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องเอามาหรอกใช่ไหมหรือไอ้ไฟหลบอัตโนมัติขึ้นลงอย่างเงี้ยคุณได้ใช้หรือเปล่าผมว่ามันบางอย่างพอมันเสียแล้วพอมันรถเก่าแล้วเนี่ยเวลามันซ่อมแล้วมันจุกจิกกับเรื่องพวกนี้แล้วบางทีเสียจากเซอร์โวเสียจากเซ็นเซอร์ระเบิดค่าเซ็นเซอร์เซอร์โวปวดหัวเอาพื้นฐานนะถ้าเราซื้อรถมือสองวันนี้อยากดูแลมันยาวๆคิดว่าจะใช้มันยาวๆเอารถที่มันดูพื้นฐานออปชั่นพอได้ไม่ต้องมาแบบเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็ดีที่สุดถ้าวันนี้ซื้อรถมือสองขอให้เลือกเป็นรถที่มันออกมาจากศูนย์บริการรถที่มันซื้อมาจากออโตไลซ์เพราะเวลาที่มันมีปัญหาในอนาคตมันจะเคลมกันได้มันจะพอคุยกันรู้เรื่องว่ารถคันนี้มันผ่านมือศูนย์มาอ่ะมาเอางี้ดีกว่าวันนี้เราบอกว่าแน่นอนพี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่แอร์หายไปนี่ไปทดสอบ CRV แล้วบอก CRV ใหม่นะอยู่นี้นะประมาณนี้เดี๋ยวเราหลังเบรกโฆษณาแต่ว่าตอนนี้เราไปดูเรื่องราวไอชินก่อนนะฮะไปดูเรื่องราวของน้ำมันเครื่องไอชินครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องไอชินเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาเป็นสูตรเฉพาะทำให้มีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นแล้วก็ปกป้องเครื่องยนต์อย่างสูงสุดแล้วก็ช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์แล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ท
จนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นค่ะรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ